ช่วงสุดท้ายครับของคิวทองออนทีวีครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์โครงการของแสงโสมนะครับ15แดงและ6แดงในฤดูกาลนี้ท่านผู้ชมครับมาในช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายท่านรอคอยนะครับได้เจอกับบุคลากรอีก1คนที่สำคัญต่อวงการนะครับนั่นก็คือโค้ชต่ายครับอาจารย์ต่ายพิจิตรคุณชูชาติไตรรัตนประดิษฐ์นะครับซึ่งเป็นทั้งนักกีฬาเป็นโค้ชเป็นทุกอย่างนะครับตอนนี้ก็ดูแลตอนนี้ดูแลทีม4เกมกับอินดอร์เกมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ดูแลเด็กที่ศูนย์เยาวชนแถมตัวเองแกเนี่ยนะฮะสอนแล้วก็ยังคัดเลือกผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายในการแสงโสมไทยแลนด์แรงกิ้งอีกต่างหากนะครับไม่ธรรมดาจริงคนนี้วันนี้มีทีเด็ดมาฝากครับในช่วงนี้ไปติดตามกันเลยนะครับในช่วงของเทคนิคสนุกเกอร์กับอาจารย์ต่ายพิจิตรครับเทคนิคสนุกเกอร์โดยต่ายพิจิตรสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปลัดที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตรครับวันนี้ผมจะแนะนำเขาเรียกว่าเทคนิคนะครับเทคนิคในการมองเหลี่ยมและการตบลูกนะฮะอย่างที่ผมตั้งครับจะแทงสกรูครับถ้าขาอยู่นี้แทงน้ำเงินไม่มีปัญหานะแทงจุดอะไรก็ได้แต่ขามาใกล้ชิงแล้วเราจะแทงจุดต่ำของลูกขาวนั้นค่อนข้างยากและเชื่อไหมครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้บางท่านอาจจะเจอกับตัวเองผมเจอมาแล้วใหม่ๆผมไม่รู้เทคนิคการแทงเงี้ยผมเจอสกรูน้ำเงินนะครับสมมติเจอสกรูน้ำเงินลูกนี้กินแดงลูกนี้หลุมกลางเชื่อไหมฮะท่านผู้ชมผมแทงบางกว่าทั้งวันเลยส่วนใหญ่เราจะเข้าเหลี่ยมใช่ไหมเล็งเหลี่ยมมากเกือบ 3-4 จดคิวดึง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 ปังบางกว่าทุกทีผมมีเทคนิคนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราจดคิวไปแล้วเนี่ยสายตาเราเนี่ยครับพอเรายกคิวสูงเนี่ยมุมที่เรามองไปเนี่ยสายตาเราจะแช่ไปที่ก้นลูกจะต่ำเราก็จะมองเห็นเหลี่ยมซึ่งไม่ใช่เป็นเหลี่ยมความจริงเพราะฉะนั้นเราแทงไปแล้วเนี่ยขาวจะไปโดนน้ำเงินด้านนี้ส่วนใหญ่จะบางกว่านะครับผมมีเทคนิคครับก่อนจะแทงจุด6นาฬิกาหรือว่าสกรูนะครับให้เราเล็งด้านบนก่อนเช่นนะฮะลูกนี้ครับเล็งไปครับ 3-4 ครับพอเล็งเสร็จปุ๊บนะยกมือหลังฮะแต่ว่าลำคิวต้องแนบกับหน้าอกอยู่นะครับอย่าบิดนะครับเล็งเหลี่ยมก่อนนะครับ 3-4 ฮะแล้วยกหลังนะครับยกมาครับจะสังเกตพอยกแล้วเนี่ยมันเหมือนเหลี่ยมจะหนากว่าถ้าเราไปดัดให้บางได้บางเลยครับน้ำเงินจะเข้าตรงนี้พอเข้าใจนะฮะเล็งเหลี่ยมด้านบนก่อนนะครับเล็งเหลี่ยมด้านบนนะครับ 3-4 นะครับเล็งเสร็จแล้วอย่าให้ไซส์นะครับยกมือหลังครับมันเหมือนจะหนากว่าครับไม่ต้องสนใจครับดึงกลับแล้วทิ่มคิ้วเลยในทุกกรณีครับที่ขาวใกล้ชิ่งแล้วเราจะแทงสกรูหรือว่าสูงกว่าสกรูจุด BB ลงมาครับ BB หรือโหดกาครับเหมือนกันครับเทคนิคในการเล็งเหลี่ยมก่อนจดคิวไปครับอย่าไปจดคิวที่ต่ำเลยนะครับเราให้เล็งด้านบนก่อนอย่างดำตรงนี้เหลี่ยม 3-4 ใช่ไหมครับให้เล็งด้านบนก่อนนะครับเล็งไปให้ได้เหลี่ยม 3-4 เหลี่ยมลงนะครับแล้วก็ยกหลังขึ้นมาครับมันจะเหมือนหนากว่านะครับไม่ต้องสนใจครับดึงคิวกลับให้สาวลงนมแล้วก็ดันคิวไปนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับรับรองได้ผลนะครับลองซ้อมดูครับไม่ยากอย่างที่คิดแล้วครับท่านผู้ชมที่ดูนะครับคิวทองออนทีวีนะครับในช่วงเทคนิคสนุกเกอร์กับต่ายพิจิตรนะฮะถ้าอยากจะมีความรู้เพิ่มเติมหรือดูแล้วดูอีกยังไม่เข้าใจหรืออยากจะอะไรที่ต่อยอดนะครับทางผมนั้นต่ายพิจิตรก็ได้เปิดคอร์สสอนอยู่นะครับช่วงนี้นะฮะถ้าพวกท่านสนใจจะเรียนนะฮะจะเรียนก็สามารถโทรมาได้ครับตามหมายเลขนี้นะครับที่อยู่ตามกราฟิกที่ขึ้นนะครับเรียบร้อยกันไปนะครับอย่าลืมไปซ้อมกันนะครับพี่ต่ายว่าซ้อมเข้าไปนะครับแทงไม่ลงก็ซ้อมเข้าไปนะฮะจนกว่าจะแทงลงยิ่งแทงลงยิ่งต้องซ้อมนะครับทุกกีฬาครับไม่ว่าจะเป็นสนุกเกอร์หรือว่าอะไรก็ตามต้องทำการฝึกซ้อมและช่วงนี้ดูแลสุขภาพทุกท่านให้ดีด้วยนะครับก็ด้วยความปรารถนาดีครับจากทีมงานของเรานะครับคิวทองออนทีวีซึ่งท่านสามารถที่จะชมรายการย้อนหลังนะครับหรือว่าเรื่องราวของวงการสอยคิวนะครับได้
นอกจากรายการของเราที่นำเสนอผ่านทาง T-Sport Channel แล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับก็ที่ Facebook แล้วก็เว็บไซต์ตามด้านล่างนี้เลยนะครับของQ Talk on TV ของเรานะครับทีมงานของเราเนี่ยทำงานวันละ28ชั่วโมงนะครับก็ส่วนที่เหลือเนี่ยอยากไปไหนก็ไปนะครับก็ช่วงนี้ที่ผ่านมาเป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นชิงแชมป์โลกในฤดูกาลนี้ที่ Crucible Theater หลังจากนี้จะมีการพักเบรกนะครับไม่มีการแข่งขันแต่แค่เดือนเศษเท่านั้นสนุกเกอร์นั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ท่านจะพลาดไม่ได้ในสัปดาห์หน้าครับผมจะมีที่สุดสุดยอดนะครับก็เกี่ยวกับตำนานของ Crucible Theater สถิติเรคคอร์ดต่างๆนะครับที่น่าสนใจนำมาฝากท่านแล้วก็แชมป์โลกคนใหม่นะครับหรือว่าเป็นแชมป์โลกหน้าเดิมอันนี้เราก็บอกไม่ได้นะครับในช่วงนี้อัดรายการอยู่เนี่ยยังไม่จบนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของวงการสอยคิวในประเทศไทยมาฝากทุกท่านเป็นประจำเหมือนเดิมนะครับเต็มอิ่มกับที่นี่นะครับคิวทองออนทีวีนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สโนว์เกอร์แสงโสมซิกเรสโอเพ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้บีแหลมสิงห์นะฮะแล้วก็ทีมงานเราจะลากันไปนะครับด้วยการเป็นแชมป์ครั้งที่แล้วนะครับอย่านึกว่าท่านเนี่ยนั่งทำแมชชีนย้อนได้เนี่ยนี่เป็นครั้งที่แล้วครับเมื่อปี2016นะครับทีมงานของเรานะซึ่งผมด้วยนะฮะได้เดินทางไปกับคณะของแสงโสมแล้วก็สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยไปชมเกมนัดชิงที่ Crucible Theater มาซึ่งเป็นชัยชนะครั้งที่2ของมาร์คเซลบี้นะฮะแล้วพอเขาได้แชมป์ปุ๊บหลังจากนั้น13นาทีเลสเตอร์ก็เป็นแชมป์ด้วยนะฮะเป็นแชมป์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะก็คงจะครั้งเดียวฮะไม่มีแล้วนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับThank you, ladies and gents. But he came up against Mark Selby. Mark Selby playing terrifically well. Mark Selby, snooker's Iron Man, is world champion for the second time. What a phenomenal achievement. All those tough frames. He battled and battled and battled some more.And 2 years on from his maiden victory here at the Crucible, he's going to take away the trophy.